สวัสดีค่ะดิฉันสุจิตราพิเคราะห์นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็ขอสรุปผลการดำเนินโครงการเริ่มสร้างสรรค์จังหวัดพะเยาชื่อโครงการพะเยาโนเลจซูเปอร์โมเดลค่ะซึ่งจังหวัดพะเยานะคะได้ดำเนินการในหมู่บ้านพื้นที่1พัฒนากรต่อ1โครงการนะคะซึ่งจุดพื้นที่ในการดำเนินการของดิฉันนะคะบ้านหนองหมูหมู่ที่3ตำบลบ้านมางอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาค่ะสำหรับโมเดลหรือว่าทฤษฎีนะคะที่จะนำไปใช้ในหมู่บ้านนะคะก็ใช้ทฤษฎี PDCA ค่ะซึ่ง P ตัวแรกนะคะก็คือแผนก็คือการวางแผนการทำงานกิจกรรมในหมู่บ้านสำหรับ D ตัวที่2นะคะมาจากคำว่าดูแปลว่าปฏิบัตินะคะหลังจากที่เราวางแผนแล้วเราก็นำมาปฏิบัติร่วมกันนะคะร่วมกันคิดร่วมกันปฏิบัติตัว C ค่ะตัว C ตัวที่3 C check นะคะก็มาจากคำว่าตรวจสอบนะคะหลังจากที่เราปฏิบัติแล้วเราก็มาตรวจสอบความถูกต้องนะคะของกิจกรรมโครงการในหมู่บ้านว่าเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนสำหรับ A ตัวสุดท้ายนะคะ action นะคะคือพัฒนาแล้วก็แก้ไขหากกิจกรรมโครงการไหนที่สามารถเป็นไปได้แล้วก็มีประโยชน์ต่ ชาวบ้านบ้านหนองหมูเราก็จะพัฒนาไปนะคะสำหรับกิจกรรมที่ทบทวนแล้วบอกว่าทิศทางการพัฒนามันคงยังไม่ใช่ก็คงจะนำมาปรับปรุงแก้ไขใหม่นะคะก็นำมาสู่ทฤษฎีของ PDCA ค่ะสำหรับในส่วนของการขับเคลื่อนบ้านหนองหมูหมู่ที่3ตำบลเชียงตำบลบ้านมางอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยานะคะก็มีการประชาใช้เวทีประชาคมการมีส่วนร่วมของชาวบ้านเป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะก็มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพนะคะซึ่งกลุ่มอาชีพที่จัดตั้งตรงนี้ก็จะมีกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองนะคะแล้วก็มีกิจกรรมลดรายจ่ายในครัวเรือนค่ะก็คือการปลูกผักสวนครัวพืชรั้วกินได้การเพาะถั่วงอกในขวดพลาสติกนะคะการทำน้ำยาในประสงค์ค่ะสำหรับฐานการเรียนรู้ที่ได้หรือว่านวัตกรรมที่ได้จากโครงการตรงนี้นะคะก็คือเรามีหัวหน้าคุ้มนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของครัวเรือนต้นแบบนะคะซึ่งจะขยายผลไปในคุ้มของตัวเองแล้วรวมถึงนะคะในส่วนของการเลี้ยงไก่นะคะก็เป็นจุดสาธิตกิจกรรมในหมู่บ้านได้ค่ะแล้วอีกอย่างนึงนะคะก็คือจุดหรือว่าศูนย์เรียนรู้นะคะในส่วนของทฤษฎีการทำน้ำยาล้างจานอเนกประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนค่ะสำหรับโครงการที่เริ่มสร้างสรรค์จังหวัดพะเยาบ้านหนองหมูนะคะก็ดำเนินกิจกรรมมาแล้วก็คงจะพัฒนาต่อเนื่องไปและขยายผลไปอีก1หมู่บ้านนะคะซึ่งเป็นหมู่ที่9บ้านบ่อตองอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาค่ะ